แห้งลงแห้งลงแห้งลงสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเกล็ดแข็งแล้วเวลาน้ำเลยออกไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดแข็งอยู่นี้เนี่ยเกล็ดแข็งแข็งอ่ะปราศจากน้ำเนี่ยเขาก็จะมาขูดมันออกไปแล้วก็ไปบดให้มันมีอาจจะบดให้เป็นผงละเอียดเลยหรืออาจจะบดให้มันหยาบหยาบมีลักษณะเป็นเกล็ดเห็นไหมเวลาที่เราซื้อกาแฟที่มันมีลักษณะเป็นมาจากฟรีสไตล์เนี่ยบางผลิตภัณฑ์มันจะอยู่ลักษณะของเป็นเกล็ดแต่บางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเอาเกล็ดนั้นน่ะไปบดจนเป็นผงละเอียดเลยน่ะอันนั้นก็คือเป็นฟรีสไตล์ชนิดนะแต่เขาเอาลักษณะเกล็ดไปบดให้เป็นผงละเอียดเลยซึ่งมันก็จะทำให้รูปแบบมันน่าดูน่ากินขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นทำเป็นเกล็ดก็ดูน่ากินนะมันก็คือมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันแล้วแต่คนชอบแหละแต่ยังไงเวลาไปชงแล้วเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นหอมของธรรมชาติเหมือนเดิมเลยเพราะอันนี้ไม่มีความร้อนเข้ามาช่วยไหมมีความร้อนเข้ามาไหมไมม่ีมคีวามคร่้ะอนไม่มีหน่อยเลยนะเออความร้อนที่ฮีทเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ฮีทเข้าไปจนให้น้ําเดือดไงเพราะน้ําเดือดที่ร้องสาแต่ถ้าที่ศูนย์ยากาศอะน้ําอะมันไม่ได้เดือดที่ร้องสาแล้วจุดเดือดมันจะต่ํากว่าร้อยองศาถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นมันการให้ความร้อนเข้าไปนิดเดียวเนี่ยน้ําก็จะเปลี่ยนสถานะเลยจากของแข็งเป็นแก๊สมันคือเดือดที่ไม่ใช่อุณหภูมิร้อยอะเพราะว่าศูนย์ยากาศมันจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าร้อยแน่นอนเห็นมันแทบจะไม่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของสารสกัดของเราเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบค่อนข้างเหมือนทําเหมือนเดิมมากที่สุดเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดแต่มันก็แลกมาด้วยเครื่องมือที่มีราคาแพงเนี่ยมันก็จะเอาราคาของเครื่องมือเนี่ยบวกเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นกาแฟที่ได้ที่ฝาโกก็มันก็จะสูงกว่ากาแฟฝาแดง3 เท่าถูกไหมฮะลองไปเทียบดูในน้ําหนักปริมาณเท่ากันนะฝาแดงกับฝาทองใช่ไหมราคามันจะต่างกัน3-4 เท่าได้นะเนี่ยมันก็จะบวกเข้าไปคราวนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์แล้วเราได้สารผงสารสกัดหยาบแล้วจะมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เราเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะแล้วก็เอามาชั่งสารสกัดหยาบผงสารสกัดหยาบเนี่ยมาชั่งตามส่วนประกอบที่ระบุไว้ในสูตรตำรับนะแล้วก็เข้าเป็นบรรจุขวดหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงสารสกัดบรรจุซองนะหรือขวดหรือเอาไปอัดใส่แคปซูลหรือเอาไปทําเป็นยาเม็ดหรือยาเคลือบเลยเห็นไหมเพราะนี้เราได้เป็นผงแล้วผงสารสกัดยาเราจะเอาไปเตรียมเป็นรูปแบบไหนก็ได้แล้วแต่อย่างถ้าเราเตรียมอยู่ในรูปขวดแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็เวลาใช้ก็บอกให้เขาว่าใช้กี่ช้อนชาละลายน้ําเท่าไหร่มันก็ใช้ง่ายหรือว่าถ้าเรากลัวว่าเขาอาจจะชั่งตรงวัดไม่ดีแล้วก็อาจจะอัดแคปซูลเลยทําเป็นแคปซูลให้เขากินเป็นแคปซูลมันก็ง่ายสะดวกต่อเขาหรือไม่งั้นถ้าเราอยากทําเป็นเม็ดแล้วก็เอาไปเข้าสูตรตำรับใส่แอดดิทีฟสารปรุงแต่งลงไปแล้วก็ตอกอัดเป็นเม็ดหรือทําเป็นยาเม็ดเคลือบนะยาเม็ดเคลือบน้ําตาลเคลือบฟิล์มก็แล้วแต่นะเห็นไหมสารสกัดหยาบเราแปรรูปได้หลายแบบแหละแล้วดูมันมีดูมันอะไร added value เข้าไปได้เยอะขึ้นนะโอเคครับมันก็มาถึงสุดท้ายแล้วผลิตภัณฑ์ก็จบแล้วนะครับมีคำถามอะไรไม่เอ่ยอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะครับค่ะอยากรบกวนถามว่าอย่างกรณีที่สมุนไพรสมมุติว่า5 ชนิดอะค่ะแล้วเราใช้วิธีสกัดรวมกันถ้าสมมติสกัดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะมันจะทำให้คุณสมบัติของสารแต่ละชนิดเนี่ยมันดรอปลงไหมคะเราสามารถสกัดในภาชนะเดียวกันไปเลยในเวลาเดียวกันโดยไม่แยกเป็นแต่ละไอเทมอะค่ะครับอันนี้ต้องดูด้วยนะว่าไอตัวสูตรตำรับของเราอันนั้นน่ะสมมุติเราจะเอาเราสูตรตำรับเนี้ยมันขึ้นทะเบียนได้ไหมแล้ววิธีสมมุติเราจะขึ้นทะเบียนว่าขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผนโบราณเนี้ยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแผนโบราณเนี้ยแล้วเรามีสูตรตำรับนี้แล้วสูตรตำรับเนี้ยเขาบอกว่าให้เป็นยาดองเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ใช้แอลกอฮอล์ในการสกัดออกมาแล้วก็เตรียมเป็นผลิตภัณฑ์มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเขาบอกว่าสูตรตำรับเนี้ย
ให้เอามาต้มน้ําให้เอามาต้มน้ําแล้วก็ดื่มเฉพาะน้ําเนี่ยสมมุติแบบสูตรตำรับโบราณก็ให้มาต้มน้ําแต่เวลาเรามาผลิตอ่ะเราใช้เป็นแอลกอฮอล์สกัดเนี้ยเวลาไปขึ้นทะเบียนมันก็จะมีปัญหาเลยว่าคุณทําผิดเพี้ยนไปจากสูตรตำรับโบราณเนี่ยคุณมีเอกสารกำกับไหมว่ามันทำให้สารอื่นๆน่ะออกมาผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าการใช้น้ำกับใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายเนี่ยมันจะได้สารสกัดออกมาสารสำคัญคนละแบบกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยงั้นเราต้องดูถึงว่แาม้เป็เรนาแม้สมุนไพรชนิดเดียวกันเหรอคะไม่ใช่ก็คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราจะเอาสูตรตำรับสมมติเรามีสูตรตำรับไหนเนี่ยที่มันเป็นการใช้แบบดั้งเดิมจะขึ้นทะเบียนเป็นแบบแผนโบราณอะไรเงี้ยแล้วแผนโบราณเขาใช้แบบต้มอ่ะเราการผลิตอ่ะเราก็ควรใช้น้ําเป็นตัวสกัดต้องเรียนแบบเหมือนเดิมเลยนะถ้าเราเอาเป็นแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปจากน้ําไปเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาไปขึ้นทะเบียนอ่ะเขาจะถามมาแล้วว่าคุณมีเอกสารยืนยันไหมว่าการเปลี่ยนจากน้ําเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้สารสําคัญมากขึ้นน้อยลงหรือสารที่เป็นพิษออกมามากขึ้นน้อยลงอะไรยังไงเนี่ยคุณก็ต้องมีข้อมูลไปยืนยันแล้วว่ามันแตกต่างหรือไม่แตกต่างมีการทดลองใช้ไหมว่ากินแล้วมันรักษากินแล้วเนี่ยมันใช้มันไม่มีพิษหรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมแล้วไงหรืออันนี้คือผมอธิบายล่วงหน้าก่อนนะว่าถ้าคุณทําแบบเหมือนเดิมเนี่ยเวลามาขึ้นทะเบียนอ่ะมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าทําผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเมื่อไหร่เวลาไปขึ้นทะเบียนมันมีปัญหาแน่นอนคุณจะต้องมีเอกสารยืนยันใหม่แล้วว่าการที่คุณใช้ตัวทําละลายเปลี่ยนไปจากเดิมจากแผนโบราณเนี่ยมันไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่อะไรเงี้ยทันไหมฮะตอบคําถามมาทีนี้ว่าถ้าสมมุติใช้แอลกอฮอล์ถ้าสูตรตำรับเดิมก็ใช้แอลกอฮอล์ลองเล่าเงี้ยสูตรตำรับใช้แอลกอฮอล์แล้วเวลาคุณมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์แล้วใช้เป็นแอลกอฮอล์เงี้ยมันก็โอเคไม่น่ามีผลก็ทําแล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนมันก็จะมีเอกสารยืนยันว่าในแผนโบราณเนี่ยเขาใช้เป็นยาดองเหล้าเวลาคุณผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คุณก็เลยใช้แอลกอฮอล์ในการเตรียมก็จะไม่มีปัญหาในการขึ้นทะเบียนอาจารย์คะอีกข้อหนึ่งจะรบกวนถามว่าการที่เราจะคิดว่าสารสกัดเนี้ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยเขาคำนวณจากอะไรคะสารสกัดนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยมันแล้วแต่นะว่าถ้าสมมุติเราจะขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรถ้าขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรก็จะต้องเอาไอสารสกัดของเราเนี่ยไปวิเคราะห์สารสำคัญแล้วก็บ่งบอกสารสำคัญได้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรตอนที่โควิดออกมาแล้วเขาบอกฟ้าทะลายโจรเนี่ยเอามาใช้ป้องอะไรนะเอามาใช้รักษาโควิดได้เนี่ยตัวที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรได้เนี่ยฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรได้เนี่ยจะต้องระบุว่ามีสารแอนโดกราฟไลน์อยู่กี่มิลลิกรัมต่อแคปซูลหรือต่อแท็บเล็ตทันไหมฮะค่ะแต่ถ้าสมมุติคุณเอาฟ้าทะลายโจรเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยมันจะไม่จำเป็นต้องระบุสารปริมาณสารเข้แอมนโขด้นกราฟไลน์จะระบุแค่ว่าอ่ะผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีผงฟ้าทะลายโจรอยู่กี่มิลลิกรัมจบไม่ต้องบอกว่ามีแอนโดกราฟไลน์อยู่เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นทะเบียนเป็นคนละประเภทแล้วถึงแม้มันเป็นฟ้าทะลายโจรเหมือนกันนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับนะมันการวิเคราะห์ถ้าเป็นยาจากสมุนไพรอ่ะมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างนึงก็คือต้องเอาผลิตภัณฑ์เราอ่ะมาวิเคราะห์หาปริมาณ active ingredient และระบุให้ได้แน่นอนว่ามันมี active ingredient อยู่กี่มิลลิกรัมหรือกี่กรัมหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อแท็บเล็ตต่อแคปซูลอะไรเงี้ยต้องระบุให้ได้แน่นอนซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องระบุ active ingredient ที่แน่นอนมันบอกแค่ว่ามีตัวสมุนไพรอยู่กี่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่กี่มิลลิกรัมอะไรเงี้ยนะโอเคเนาะมันก็จะทำให้มันเป็นสมุนไพรชนิดเดียวกัน
มันขึ้นทะเบียนได้แตกต่างกับประเภทแตกต่างกันแล้วอยู่ที่ว่าความละเอียดในการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญหรือจำนวนน้ำหนักของสมุนไพรถ้าบอกปริมาณสารสำคัญไม่ได้แน่นอนมันก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรได้เพราะว่ามันจะไม่ไปสัมพันธ์กับปริมาณในการรักษาฮะอาจารย์คะควรถามอีกข้อค่ะอย่างกรณีสมมุติเราทำสมมุติว่าเราทำถ้าเราสรรพถ้าเราบอกว่าเราทำเหมือนเป็นเครื่องสำอางคือสมุนเซรั่มบำรุงเส้นผมเนี่ยค่ะแล้วถ้าเราฮะมีการโฆษณาว่ามันมีสรรพคุณในการช่วย1 2 3 4 5อย่างเงี้ยเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับสูตรและส่วนผสมเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใส่สารชนิดนั้นเนี่ยให้เหมือนกับมีผลวิจัยหรือพิสูจน์ได้ว่าสมมติอันนี้กรณีสมมติบอกว่าใส่อัญชันแล้วเราต้องไปหาผลวิจัยมาซัพพอร์ตไหมคะว่าอัญชันต้องใช้เท่าไหร่แล้วมันถึงจะให้ผลอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ด้วยความเข้มข้นหรือปริมาณที่มากพอมันเหมือนเราโฆษณาเกินจริงไหมคะตรงนี้ต้องไปดูนะไปดูไอ้ตัวที่ผมบอกเว็บไซต์นั้นนะแล้วเข้าไปดูค่ะมันจะมีบัญชีไอ้บัญชีไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าบัญชีสมุนไพรประเภทขายได้ทั่วไปอ่ะมันจะรวมพวกเครื่องสำอางเครื่องสำเวชสำอางอ่ะซึ่งเขาจะระบุค่ะมานะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยจะต้องใช้คำโฆษณาอะไรยังไงอย่างเช่นถ้าสมมุติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมเนี้ยมันห้ามบอกว่าใช้ป้องกันผมขาดป้องกันผมร่วงหรือว่าทําให้ผมงอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอันนั้นอ่ะจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นยานะอ๋อตแ้ลอง้วเป็นยาแล้วประมาณเพราะว่ามันบอกได้ไงว่าทําให้ผมงอกใช่ไหมแล้วก็ป้องกันผมร่วงอะไรเงี้ยมันก็จะต้องระบุได้แล้วว่ามันจะต้องมีสารสําคัญตัวนี้อยู่เท่าไหร่และสารสําคัญตัวเนี้ยไปสัมพันธ์กับการกระตุ้นให้ผมงอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเห็นไหมว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นพวกเครื่องสำอางเวลาเขาไปดูในไอ้ข้อจำกัดความของไอ้บันไอ้ตัวคำจำกัดความของไอ้เครื่องสำอางสมุนไพรแล้วเนี่ยเขาจะบอกให้เลี่ยงคำอ่ะคือถ้าไม่สามารถมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปทำให้ผมงอกหรือทำให้กระตุ้นให้ทำให้ผมงอกหรือป้องกันการอะไรนะหลุดร่วงของเส้นผมได้เนี่ยก็ให้ใช้มาเลี่ยงคำเป็นว่าอะไรนะทำให้ลดปัญหาการขาดหลุดร่วงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่เกี่ยวแล้วลดปัญหาการขาดหลุดร่วงเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วก็คือมันแค่มันอาจจะทำให้ผมนุ่มลื่นเวลาผมนุ่มลื่นมันก็เลยทำให้ผมไม่ขาดหลุดร่วงเห็นไหมแต่ตมอันนี้เหมือนเห็นโฆษณาในโปรดักต์หลายตัวก็จะคือพูดชัดมเจีนไหวม่าเหมือนกับทำให้ผมงอกหรืออะไรเงี้ยมันจะถือเป็นเครื่องสโอำอ้างหรือเป็นยาคะอาจารย์อันนั้นน่ะถ้าอย.ตรวจเจอเขาก็ไม่ให้นะเขาก็จะต้องเอขออเพราแะล้เวห็วน่าในเฟซเหรอในเฟซนั่เนยอแะหลมะากเลยอาจารย์เเขฟาซบตุ๊กามจับกันอยู่นะอ๋อต้องจับเห็นไหมอ๋อต้องอ.อ.ย.เขาจะออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ประกาศแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้ไล่จับไล่อะไรนั้นเนี่ยแต่เห็นไหมมันบางอ๋นอานๆเลยแต่รู้คสึ่กะว่ายเพราะเยหุ็คนนี้หายยุคนี้หายไปเยอะเนาะยุคลุงตู่นี้แบบโอ้อ.ย.นี้ขยันขันแข็งไล่ตามจับออกมาเยอะแยเะนีเ่ลยยนะเนี่ยในเนี่ย5 วันเนี่ยที่พอเราเซิร์ชเหมือนเซิร์ชหาคำพวกนี้ปุ๊บเนี่ยในโอ้ Facebook ล่ะจะเด้งขึ้นมาก็แบบต้องก็เลยสหลงังสหัลยังว่าตกลงมันเป็นใชย่าหรือเป็นเครื่องสรูำ้อสึากงรู้สึกหลังๆมานี่เห็นหลวมนะเห็นข่าวหายไปเยอะเลยนะก่อนหน้านี้เห็นไหมข่าวอย.ออกมาเดี๋ยวจับนู้นเดี๋ยวจับคนนี้จับไอ้อะไรนะขนาดอะไรนะนักวิอะไรอะพิธีกรรายการยังโดนจับไปปรับตั้งกี่แสนใช่ไหมโนอั่้นดิค่เะยอะแยะเลยช่วงนั้นแบบขยันมากเลยนะอย.ออกมาไล่จับกันหูตลุดเลยนะเพราะผลิตภัณฑ์แบบคนที่แบบอะไรนะเขาแล้วเป็นเน็ตไอดอลไปอะไรมาขายผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วโฆษณาเกินจใชริ่งคไง่ะแต่ตอนนี้มันหายไปเยอะอะทำไมเหมือนไม่มีข่าวการไล่จับพวกนี้เลยเนาะมันก็เลยกลับมาไม่อีทกัแลน้วอาจารย์ AI ใชจ่ับไมใช่่ทันใช่ใช่มันก็เลยกลับมาอีกแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าเขาใช้คำเกินจริงไงว่ามันไปมีผลในการบำบัดรักษาและป้องกันเนี่ยแล้วคุณระบุได้ไหมว่ามันมีสารสำคัญอยู่ปริมาณเท่าไหร่และสารสำคัญตัวเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับการรักษาโรคตัวนั้นจริงไหมคุณถึงพูดแต่ว่ามันทำให้ผมงอกแล้วมันทำให้ผมงอกเนี่ยในอันชันเนี้ยตัวที่ทำให้ผมงอกมันคือสารอะไรแล้วมันมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าคุณวิเคราะห์ว่ามีสารตัวนี้อยู่เท่านี้สารสมมติสารสมมตินะสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันมีปริมาณเท่านี้แล้วเอาไปทํางานวิจัยแล้วเนี่ยมันทําให้ผมงอกเท่านี้เนี่ยมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วใช้อะไรนะจํานวนคนทดสอบเนี่ยกี่คนอะไรเงี้ยเห็นไหมในทีวีเนี่ยมันก็มีตัวนิดหนึ่งนะทดสอบแล้วได้ผล99.9%อ่ะแล้วเขาจะวงเล็บข้างล่างจากผู้ทดสอบจำนวนเท่าไหร่นะ12 คนอะไรเงี้ยตัวเล็กๆอยู่อขา้จางารลย์่คาะงเราสมมุติว่าเราไปอ่านผลวิจัยหนึ่งเนี่ยแล้วมีสัดส่วนมีอะไรอย่างที่อาจารย์บอกหมดเนี่ยคือถ้าเราจะทำโปรดักต์ตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเรฟเฟอเรนซ์ผลวิจัยนั้นได้เลยไหมคะหรือเราจะเป็นต้องไปซื้อผลวิจัยนั้นมาเพื่อใช้กับโปรดักต์เรามันต้องดูว่าเขาจดเปเทนต์หรือเปล่านะถ้าเขาจดลิขสิทธิ์แล้วอ่ะแล้วเราไปทําแบบนั้นอ่ะมันก็เหมือนละเมิดลิขสิทธิ์อะฮะต้องดูลิขสิทธิ์ด้วยว่าเพราะบางทีผลงานวิจัยเขาอ่ะเขาตีพิมพ์แล้วแล้วเขาไปจดลิขสิทธิ์แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราไปก๊อปค่ปะี้งานที่มีลิขสิทธิ์อย่างคเงี้่ยะมันก็จะยากมันก็มีการฟ้องร้องมันก็จะไม่คุ้มกันถ้าอย่างเขนัา้นบเอรกาสมมุติเราควรจะเหมือนไปมันอย่างที่เกษตรเนี่ยค่ะถ้าอย่างกรณีเนี้ยเหมือนเราสามารถควรจะไปซื้อผลวิจัยนั้นมาใช้เป็นโปรดักต์เราถูกไหมคะพอดีก็ชั่วโมงกับอีก40 นาทีแล้วอะค่ะเราไปถามนอกรอบดีไหมคะเพราะว่าเห็นได้ค่ะขอบคุณค่ะหลายอย่างจะต้องสื่อสารนโะทษทีฮะโทษทีเขาก็เลยเวลาอาจารย์มค่าะกไม็่เป็นไรแค่ขว่อาบคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้เรียนกันครบตั้งแต่วิธีการเตรียมวิธีการสกัดแล้วก็นำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยนะคะก็แต่ขอบยังคุไงณอากจ็ารย์ยังไงค่ะรายละเอียดปลีกย่อยมันยังมีอีกเยอะนะอันนี้คือพูดคแ่คะ่ท็อปิกคร่าวๆค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องเซเจออาสจารย์ในแลบใช่เซสชั่นต่อไปน่าจะลงละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะครับก็เดี๋ยวจะเจออาจารย์ในแลบนะคะเก็บคําถามพร้อมเนี่ยไปถามอาจารย์ในแลบได้เลยนะคะสามารถไปถามอาจารย์ในชั่วโมงที่เป็นปฏิบัติการซึ่งจะอยู่กันแทบตลอดจะเกือบทั้งวันอยู่เลยนะคะก็ไปลองถามเก็บเนี่ยจากเดี๋ยวลองทําตันตรงไหนติดอะไรก็ถามอาจารย์ได้เลยแล้วก็เตรียมคําถามไปถามอาจารย์ได้เลยนะคะครก็ับต้องครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาสอนให้หลักสูตรนี้นะคะขอบพระคุณนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งออกนะคะอาจารย์วัทุรสจะขอคุยด้วยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณมากครับสวัสค่ดะีครสวััสบดีสวัสคด่ีะคขรอบัคุณบค่ะสวัสดีคนัรกัศึกษาบอย่าเพิ่งออกนะคะอาจารย์วัทุรสจะขอคุยด้วยนะคะครับงั้นผมขอตัวนะครับค่ะคอารจัารบย์ขอบพระคุณนะคะสควรัสัดบีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครอาจัารบย์ขอบครคุัณบค่ะครับสวัสดีครับขอบคุขณอบนอาจะารย์ควัะทุรสเชิญเลยค่ะอาจารย์มัทุรครสับอันนี้ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงคออ่กะไหมอาจารย์มัทุรสเคชริัญบเลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมอาจารย์มัทุรสนะฮะจะเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาดูงานนะครับคอนแทคอะครับเดี๋ยวนะอไาดจ้ารย์ยมิันทุเนราะสแป๊บนึงนะคะอาจารย์เก๋ปิดเรคคอร์ดก่อนดีไหมคะหรือต้องใช้อาจารย์มัทุรสจะให้อัดไว้เรื่อยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสฮะได้ค่ะเดี๋ยวปิดเรคคอร์ดก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะเพราะเดี๋ยวจะได้ส่งให้อาจารย์ชันชัยได้ขอบคุณค่ะครับผมก็คือตาม